สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เนก็จะมาแชร์นะคะเมนูกาแฟอร่อยๆเพื่อสุขภาพอีกเมนูนึงนะคะแล้วก็ดื่มสดชื่น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 นะคะแล้วก็ทำง่ายๆเลยค่ะเมนูวันนี้ก็คือเราจะเรียกว่าเป็นโคคอนัทคอฟฟี่นะคะแต่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวที่เป็นน้ำมะพร้าวสดเลยนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่แบบว่าทำง่ายๆเลยนะคะทีนี้กาแฟเดี๋ยววันนี้เราจะใช้โดยใช้ตัวเฟรมเพรสนะคะในการทำพอดีว่าทำเฟรมเพรสอันนี้เมื่อกี้เน่แช่กาแฟมาแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเฟรมเพรสก็คือการแช่กาแฟนะคะใช้กาแฟบดหยาบแล้วก็แช่น้ำร้อนที่4นาทีนะคะอันนี้พอดีเน่แช่ได้4นาทีพอดีนะคะเดี๋ยวเทน้ำกาแฟมารอไว้ก่อนนะคะเอาน้ำกาแฟที่2ออนใช้น้ำกาแฟ2ออนนะคะเวลาทำที่บ้านนะคะคืนนี้เมนูที่แบบว่าเป็นเมนูน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเมนูน้ำส้มคั้นที่เมื่อกี้ทำให้ดูนะคะคือว่าเราก็คือจะไม่ต้องการกาแฟที่เขาหนักมากเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เลยใช้เป็นเฟรมเพรสนะคะอีกอย่างนึงก็คือสำหรับคนไม่มีเครื่องชงกาแฟก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะทีนี้พอเราแช่4นาทีแล้วอะค่ะอย่าลืมนะคะว่าพอแช่เสร็จแล้วเราต้องเทน้ำกาแฟออกมานะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นพอเราแช่ไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีเขาก็สกัดสารของกาแฟออกมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกาแฟไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ4นาทีก็พอนะคะทีนี้เน่เทน้ำกาแฟมารอไว้แล้วนะคะที่2ออนนะคะก็เราใช้น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวที่เราเอาออกมาจากลูกนี่แหละนะคะเราจะเตรียมน้ำมะพร้าวไว้4ออนนะคะหรือว่า4ออนก็คือ120 ml นะคะเตรียมเอาไว้เลยประมาณนี้นะคะแน่นอนว่ากาแฟแก้วนี้อร่อยแน่นอนค่ะใส่น้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งค่ะเสร็จแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยกาแฟเนี่ยแหละค่ะที่เราได้มาเพราะฉะนั้นกาแฟแก้วนี้ก็คือจะแบบเบาๆนะคะแล้วก็แต่มันก็อยู่ที่กาแฟที่เราใช้ด้วยนะคะว่าเราใช้กาแฟคั่วเข้มมากเข้มน้อยอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยใช้เป็นคั่วกลางเพราะฉะนั้นมันก็กาแฟจะได้ความหอมแบบนุ่มๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโคคอนัทคอฟฟี่นะคะดูน่าทานเนาะมีเนื้อมะพร้าวเล็กน้อยอร่อยมากอร่อยค่ะเพราะว่าคือเราหอมน้ำมะพร้าวมีความหวานแล้วก็กาแฟเขาไม่เข้มมากนะคะก็เนี่ยก็เลยมาแชร์ค่ะทำง่ายๆนี่แหละค่ะที่บ้านเผื่อจะได้เปลี่ยนไอเดียนะคะเปลี่ยนรสชาติของกาแฟบ้างว่าโอเคแทนที่จะทานกาแฟดำเฉยๆทานกาแฟนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองมาทานกาแฟอย่างเงี้ยนะคะกาแฟก็ไม่ต้องเยอะมากด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงได้สุขภาพจากน้ำมะพร้าวด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะหรือทำเป็นเมนูขายก็ได้นะคะถ้ายังไงแล้วชอบไม่ชอบนะคะมาแนะนำติชมได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ติดตามเวลาเนี่ยมีคลิปดีๆมาแชร์ให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ